อีกหนึ่งคนที่ก้าวไกลก็มีมติขับออกไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วนะคะก็คือส.ส.แจ้วุฒิพงษ์ทองเหล่านะคะคนนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนก็เหมือนเป็นการทิ้งบอมเหมือนกันไปที่ผู้ช่วยส.ส.ว่าไปมีเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของโรงกำจัดขยะที่ปราจีนบุรีหรือเปล่าเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ต้องให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ด้วยส.ส.ปวดจบไปแล้วนะคะมาที่ส.ส.แจ้บ้างนะคะก็เลยบอกว่าเรื่องที่มีการไปบอกว่าผู้ช่วยส.ส.ที่ทำงานใกล้ชิดกับกรรมการบริหารพรรคเรียกรับผลประโยชน์ตรงนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าขอชี้แจงเป็น4ประเด็นแบบนี้ก็แล้วกัน1ทางผู้บริหารพรรคได้รับทราบข้อมูลที่นายวุฒิพงษ์เนี่ยร้องเรียนแล้วก็ยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อผู้บริหารของพรรคทราบเรื่องก็ได้แจ้งกับกรรมการวินัยของพรรคว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาแยกจากกัน2ตนและผู้บริหารพรรคได้แจ้งกับกรรมการวินัยหลายสัปดาห์แล้วว่าเมื่อพิจารณาเรื่องคุกคามทางเพศเสร็จก็ต้องดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของพรรครับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะต่อทันทีขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ3ต้องยืนยันว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยส.ส.ของกรรมการบริหารพรรคซึ่งก็คือคุณเบญจาแสงจันทร์เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการพิจารณาข้อกล่าวหากรณีคุกคามทางเพศนะเนื่องจากคุณเบญจาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการไม่ได้เป็นกรรมการวินัยและเมื่อผลการพิจารณาของกรรมการวินัยส่งมาถึงกรรมการบริหารพรรคแล้วคุณเบญจาก็งดออกเสียงเพราะทราบแล้วว่าถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนี้ก็เลยงดออกเสียงไปข้อที่จริงที่นายวุฒิพงษ์นำมากล่าวหาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเบญจาเลยถ้ามีพรรคก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอนอันนี้คุณชัยธวัฒน์บอกนะคะแล้วก็บอกต่อไปถึงข้อที่4ว่าการแต่งตั้งบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยส.ส.ของคุณเบญจาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะแต่คุณเบญจาแต่งตั้งเพราะว่าพรรคค่ะเพราะว่าพรรคนำเสนอรายชื่อให้แต่งตั้งเนื่องจากเห็นว่าเป็นคณะทำงานในจังหวัดปราจีนบุรีที่ทำงานกับพรรคอย่างแข็งขันตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นลองไปฟังหน่อยนะคะท่อนนี้ของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะที่พรรคต้องทำคือสอบสวนว่ามีการรับผลประโยชน์จริงหรือไม่ตัวคุณเบญจาก็ต้องมาสอบด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับสอบถ้ามีข้อเท็จจริงไปโยงเกี่ยวกับคุณเบญจานะครับแน่นอนเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ต้องถูกสอบแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงที่อดีตส.ส.ปราจีนบุรีเอานำมากล่าวหาเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบญจาเลยนะครับเป็นการกล่าวหาว่าบุคคลที่เป็นทีมงานของพรรคในจังหวัดปราจีนบุรีท่านหนึ่งเนี่ยมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ารับผลประโยชน์จากบ่อขยะไม่ได้ซึ่งในข้อจริงทั้งหมดที่ส่งมาให้พรรคเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบญจาเลยกรรมธิการอุตสาหกรรมเขาจะเตรียมรับรูปจะเชิญส.ส.แจ้เข้าไปในสภาแล้วอธิบายเรื่องนี้แล้วอาจจะมีการสาวถึงคุณเบญจาด้วยก็ดีเลยครับก็ดีเลยครับเพราะว่าผมก็อยากให้จริงจังนะเพราะว่าอะไรเครือข่ายผลประโยชน์ในการหากินกับบ่อขยะหรือขยะอุตสาหกรรมนะครับมลพิษต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองบ้านใหญ่เต็มไปหมดทีนี้นักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้กรรมธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะรับลูกนะเชิญคุณวิทยพงษ์เนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลแล้วนะคุณชัยธวัฒน์บอกเป็นวิทย์ก็ดีเลยอยากให้จริงจังเพราะว่าเครือข่ายผลประโยชน์ในการหากินกับบ่อขยะรวมถึงขยะในอุตสาหกรรมมลพิษต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองบ้านใหญ่เต็มไปหมดยินดีด้วยซ้ำถ้าทางกรรมธิการจะมาช่วยสอบสวนและทุกคนของพรรคก้าวไกลผิดจริงก็ยิ่งขอบคุณแล้วก็อย่าหยุดแค่นั้นต้องสอบต้องไปดูว่านักการเมืองบ้านใหญ่มีใครที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้และนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบเป็นเหตุผลสำคัญที่ชาวปราจีนบุรีเขต2เลือกคนของพรรคก้าวไกลด้วยแล้วก็บอกแบบนี้นะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าผมก็ต้องยอมรับนะว่าคุณแจ้เนี่ยก็เป็นส.ส.คนหนึ่งที่ทำงานเรื่องมลพิษอย่างแข็งขันแต่ก็ต้องแยกออกจากกันกับเรื่องของคุกคามทางเพศด้วยแม้ว่าคุณแจ้จะต่อสู้อย่างเต็มที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านแต่มันก็ไม่ได้ไปลบล้างอีกเรื่องนึงก็ต้องมองว่าต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันค่ะแต่ก็บอกว่ากรรมาธิการจะเรียกไปอันนี้ดีเลยช่วยกันสอบครับในส่วนของการทำงานที่ปราจีนบุรีเขต2หลังจากขับคุณแจ้วุฒิพงษ์ออกไปแล้วเนี่ยทางก้าวไกลเองบอกว่าเมื่อไม่มีส.ส.ของก้าวไกลแล้วก็เลยต้องมีการมอบหมายให้เลขาธิการของพรรคก็คือคุณอภิชาติสิริสุนทรในฐานะประธานคณะกมธ.ที่ดินรับผิดชอบประเด็นที่ยังต้องแก้ไขปัญหากับประชาชนในพื้นที่พูดง่ายๆว่าไม่มีส.ส.ในเขตนี้แต่ก็มีการส่งนะครับคณะทำงานไปดูแลแทนโดยเฉพาะเรื่องที่ดินบ่อขยะแล้วก็มลภาวะหรือว่ามลพิษต่างๆแต่แน่นอนการชี้แจงของคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานนี้ถึงกรณีที่ตัวคุณแจ้วุฒิพงษ์ส.ส.ไร้สังกัดณตอนนี้ออกมาแฉนะครับปรากฏว่าตัวคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาเองที่ยังเป็นส.ส.ปราจีนบุรีอยู่
ก็ออกมาตอบโต้โดยการโพสต์กราฟิกขาวดำภาพนี้ครับก็คือภาพข่าวที่พรรคก้าวไกลตั้งนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคเป็นคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษแล้วก็มีการเขียนข้อความบนภาพว่าตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบแล้วก็มีข้อความอธิบายว่าผมขออนุญาตแย้งและย้ำอีกครั้งการที่คุณชัยธวัฒน์แถลงปฏิเสธในวันนี้ให้เหตุผลสั้นๆว่าคุณเบญจาไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสอบวินัยนั้นขอเรียนว่าผมรับฟังและเสียใจและผิดหวังเนื่องจากการแถลงข่าวของคุณเบญจาในช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาตามแถลงนั้นในแต่ละช่องข่าวชัดเจนมาตลอดว่าเธอได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการพิเศษชุดนี้ซึ่งผมได้ทราบมาเพิ่มในภายหลังว่าในทุกครั้งที่มีผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลก็จะมีคุณเบญจาเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ด้วยตลอดในชั้นการสอบซึ่งตอนนี้คำตอบที่ดีที่พรรคก้าวไกลควรแถลงนั้นควรออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนว่ากรรมการวินัยชุดที่สอบผมนั้นไม่ได้มีการดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกและคุณเบญจานั่งเป็นประธานจริงตามที่แถลงให้ข่าวสื่อมวลชนมาโดยตลอดไม่ใช่เพียงแถลงไปเพื่อหาเสียงสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการเท่านั้นนี่ครับก็ยังออกมาตอบโต้กันอยู่ดูแล้วเรื่องนี้น่าจะไม่จบไม่ง่ายเพราะว่า ทั้งสองคนยังคงยืนยันว่าจะทำหน้าที่ส.ส.ต่อจะไม่ลาออกก็แน่แหละหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าถ้าลาออกตอนนี้โอกาสจะกลับมาเป็นส.ส.อีกน่าจะยากมากๆถึงมากที่สุดแล้วดูแล้วอาจจะเป็นซีรีส์เลยหรือเปล่าคะเรื่องแรกคุกคามทางเพศดูจะจบไปแล้วตอนนี้มีเรื่องของบอกขยะแล้วจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลมากน้อยแค่ไหนเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยด้วยความที่กรณีของคุณแจ้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของข้อความอาจจะไม่ได้มีผู้เสียหายมาร้องหรือดำเนินคดีแต่กรณีของชัยยามพวานหรือว่าคุณปูอัดเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆมี1ใน4นะที่อาจจะออกมาแจ้งความดำเนินคดีและพักก้าวไกลนะครับอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายด้วยตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะไม่จบง่ายๆค่ะก็เดี๋ยวรอตามกันต่อนะคะ